ครับบ้านก่อนวันตรุษจีนมีความเชื่อว่าจะช่วยปัดเป่าเรื่องร้ายหรือรางร้ายของปีเก่าตามหลักฮวงจุ้ยบ้านที่ไม่เป็นระเบียบหรือมีห้องน้ำสกปรกถือเป็นแหล่งสะสมของพลังงานลบโดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่จะมีผู้คนเข้ามาเยี่ยมเยียนจำนวนมากมันเป็นเรื่องที่น่าอายเป็ดโปรเป็นการทำความสะอาดที่ดีในการเพิ่มพลัง10เท่าขจัดคราบหินปูนได้มากกว่าน้ำเปล่าและช่วยให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องเบาอย่างไรถึงจะเป็นผู้สูงอายุแบบมีความสุขอยากจะกินอะไรไปเที่ยวไหนก็ขับรถไปเองอยากให้คุณผู้ชมหันมาใส่ใจตัวเองทานอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายและเสริมด้วยคอร์ดี้พลัส